Yeah. วันนี้เราจะมาทำมิ้นท์ช็อกโกแลตชิพไอศครีมนะครับแรงบันดาลใจก็มีคนอยากกินเนาะ LP อยากกินก็เลยจะทำให้กินโอเคดูชุดดูชุดดูผ้ากันเปื้อนน่ารักไหมเย้เชฟโฮเมอร์นะเชฟโฮเมอร์นะครับแล้วก็มีนี่ด้วยถุงมือ so cute baby ซื้อมาฝากน่ารักมากเลยเราเลยกลายเป็นเชฟโฮเมอร์ไปด้วย แต่ว่าถุงมือนี้คงไม่ได้ใช้เพราะว่าวันนี้ไม่ได้อบอะไรเอามาโชว์เฉยนะเย้ โอเคเราก็มาดูส่วนผสมกันนะโอเคไอศครีมนะครับก็มีวันนี้เราจะทำมิ้นช็อกโกแลตชิพไอศครีมก็มีโซลาแน่3ถ้วยนมสดถ้วยหนึ่งแล้วก็ครีม2ถ้วยแต่ว่าแยกเป็น2ถ้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะแยกทำงงไหม โอเคเดี๋ยวดูแล้วกันแล้วก็มีน้ำตาล2 ใน 3ถ้วยนะครับแล้วก็มีเกลือนิดนึงไข่แดง6ฟองโอเคเริ่มเลยไหมโอ้ตอนแรกนะวึบนม1ถ้วยเยียใส่ลงไปแล้วก็มีครีม1ถ้วย1ถ้วยเท่านั้นนะครับใส่ลงไปแฟรบแล้วก็ซอแน่สเปียร์มินต์3 cups 3ถ้วยนะWhat the fuck แก๊สยังไม่เปิดแก๊สยังไม่เปิดเลยจะทำยังไงเปิดไฟนะครับเอาไฟกลางๆก็พอโอเคแล้วก็พายไม้อยู่ไหนทำเองถ่ายเองถนัดไหมเนี่ยกล่องเครื่องมือเขาเย้ yeah. อยู่นี่โอเคปึ๊บปึ๊บเหมือนโปรเลยนะเนี่ยถ่ายรอสักพักให้ครีมเดือดไม่เอาถึงเดือดเอาแค่อุ่นๆพอผู้ช่วยนะครับเชฟเมย์เฮ้ยขอมือหน่อย Good boy Good boy อย่าเรียสิฮะต้องทำอาหารรู้ไหม Hold on ล้างมือก่อน Oops มีคนโทรมาโอเคเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูเลยว่ากล้องคลิปเก่าๆไม่ได้ลบเลยมันก็เลยเต็มมันเลยหยุดซะงั้นก็คือเอามิ้นท์นะต้มกับนม1ถ้วยแล้วก็ครีม1ถ้วยนะให้มันแค่แบบละอุละอุไม่ถึงกระเดือดนะครับแล้วก็พอมันเริ่มอุ่นๆละอุละอุร้อนๆนิดนึงก็ปิดไฟแล้วก็หาอะไรมาคุมไว้จริงๆก็ไม่ควรจะใช้แรปอย่างนี้หรอกเพราะว่าพลาสติกกับความร้อนนะก็ไม่ดีเนาะ
แต่ว่าหาฟลอยไม่เจอไงโอเคเดี๋ยวทิ้งไว้อย่างนี้สักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยมาดูกันต่อมาทำไงโอเคก็ตอนนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วแล้วก็มาดูกันนะว่าทำไงเราก็เอาไอ้แรปที่ห่อไว้ออกแล้วก็อุ่นมันใหม่อีกรอบหนึ่งเปิดไฟแล้วก็เหมือนเดิมนะครับไฟกลางแล้วก็อุ่นมันไม่ต้องให้ถึงกับเดือดนะแค่ปุดปุดก็พอแล้วคราวนี้หลังจากคราวนี้ก็ทำเหมือนเดิมคือพอมันเริ่มอุ่นแล้วก็ปิดไฟแต่คราวนี้ไม่ต้องแรปละแล้วก็ทิ้งไว้อีก15ทีโอเคเมื่อกี้เปิดวิดีโออันก่อนหน้านี้ดูอะตอนที่ให้ดูผ้ากันเปื้อนอะว่าน่ารักไหมอะมันไม่เห็นรูปใช่ไหมนี่ไม่รู้เห็นยังเนาะลายเดียวกับถุงมืออะเนาะที่อยู่ซื้อให้อะเย้โอเคอุ่นละปิดไฟไม่ให้เดือดมากกลิ่นมาแล้วอ่ะกลิ่นมามากอ่ะเนี่ยทิ้งไว้อีก15ทีค่อยมาดูกันเนาะเฮ้ยผู้ช่วยเฮ้ยผู้ช่วยสลีปปี้เหรอ What's up boy What's up boy You hungry man I'll get you something to eat okayโอเค15ทีแล้วเราก็จะมากองนะเอาไอ้เจ้านี่วืบกองใส่นี่นะโอเคไม่มีตากล้องช่วยไม่มีใครถ่ายให้รู้จะทำไงดูอันนี้ไปแล้วกันไม่ต้องเห็นหน้าคนพูดนะลำบากไหมเนี่ยโอเคอยู่ถ่ายยากมากเลยก็คือเมื่อกี้เรากรองใช่ไหมพอกรองเสร็จแล้วก็เอาน้ำตาลกับเกลือใส่ไปใช่ป่ะก็คนจนน้ำตาลละลายปุ๊บพอเสร็จแล้วเราก็แบ่งครึ่งหนึ่งใส่ลงไปในไข่แดงที่ตีแล้วจ้ะแล้วก็ตีให้มันเข้ากันแล้วก็เทกลับลงไปในกระทะแล้วก็อุ่นมันจนมันเริ่มปุดๆอ่ะจ้ะไม่เดือดอีกแล้วแล้วก็ไอ้วิปครีมถ้วยหนึ่งที่แบ่งไว้ตอนแรกอ่ะจ้ะก็ไอเอามาเตรียมไว้ในหม้อนี้แล้วก็หล่อน้ำเย็นไว้แล้วก็ส่วนผสมที่ได้จากกระทะเมื่อกี้มารวมกับวิปครีมในนี้แล้วคนให้มันเข้ากันแล้วตอนนี้ต่อไปก็คนจนมันเย็นนะจ๊ะแล้วก็เอาไปใส่เครื่องปั่นเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูตอนเครื่องปั่นโอเคไปเฮียตอนนี้ก็ขั้นตอนที่ยากที่สุดนะเอาใส่เครื่องแล้วคราวนี้เราก็เปิดสวิตช์ก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งเคยใช้เหมือนกันหวังว่าคงอร่อยนะหวังว่ายูจะชอบโอเคแล้วเดี๋ยวเอาไปกินบ๊าย
Bye-bye.